เป็นไปไม่ได้ที่อัยการจะไปเปลี่ยนข้อหาเพราะมันจบแล้วว ันๆเนี่ยแทนที่เราจะไปสัมภาษณ์นักกฎหมายเนี่ยเราดันไปสัมภาษณ์ใครไหมครับวิศวกรอย่างนายบางแก๊กเนี่ยอยู่ที่ชิคาโกอิลลินอยเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานงานไปแล้วก็ต้องให้ทางนู้นตำรวจอัยการน่ะทำการตรวจสอบที่บางแก๊กเนี่ยได้มาได้ไงคือผมว่ามันเหมือนทำคอนเทนต์เนี่ยวันนี้แค่นี้มันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเกิดอัยการตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่ได้สั่งฟ้องเกิดจะเปลี่ยนเกิดมีหลักฐานใหม่มีมูลใหม่มีเรื่องใหม่เปลี่ยนไม่ใช่ประมาทโอ้ good question คำถามดีนะเป็นไปไม่ได้ที่อัยการจะไปเปลี่ยนข้อหาเพราะมันจบแล้วนะและหลักฐานของบางแจ็คเนี่ยนะเอาพูดตรงๆเลยก็ได้อยู่ต่างประเทศนะการที่อัยการหรือตำรวจจะรับข้อสำนวนเนี่ยมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพยานในต่างประเทศจะต้องสอบที่มาในต่างประเทศก่อนสอบบางแจ็คว่าคุณได้อะไรมาไงตามในต่างประเทศก่อนกระบวนการชาติไหนไม่ใช่อยู่ดีๆเอาพัสดุส่งมาพยานหลักฐานที่เกิดไม่มีที่มาที่ไปเป็นพยานหลักฐานที่ผิดกฎหมายไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราฟังคำพูดหมอพรทิพย์เนี่ยมันมีนายาในตัวหมอที่บอกโอ้ยมาตั้งนานแล้วจ้ะนะสามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วแต่ตำรวจก็ไม่มารับอัยการก็เงียบเห็นนะมันจะไม่เงียบได้ยังไงก็หลักฐานมันผิดกฎหมายอ่ะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนเนี่ยวันๆเนี่ยแทนที่เราจะไปสัมภาษณ์นักกฎหมายเนี่ยเราดันไปสัมภาษณ์ใครไหมครับวิศวกรเขาก็ต้องไปถามเรื่องเสาเข็มจะต้องทำยังไงอาคารคอดินน้ำรั่วเห็นนะมันคนละอย่างนะเราต้องไปถามคนที่เรียนจบกฎหมายพยานหลักฐานอยู่ในต่างประเทศก่อนที่จะเข้าสู่สำนวนเนี่ยมันต้องผ่านระหว่างเนี่ยอัยการประเทศไทยกับอัยการในสหรัฐอเมริกานะอย่างนายบางแก๊กเนี่ยอยู่ที่ชิคาโกอิลลินอยที่ผมทราบจากพวกผมที่อยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานงานไปแล้วก็ต้องให้ทางนู้นตำรวจอัยการนะทำการตรวจสอบที่บางแจ็คเนี่ยได้มาได้ไงมือถือมาจากไหนยังไงอะไรต่างๆนะก็ใช้เวลาสัก 2-3 ปีมั้งเสร็จป่ะล่ะอันนี้ทีมที่เป็นที่ปรึกษาต้องไปดำเนินการเองถูกไหมฮะมันเขารู้อยู่แก่ใจแล้วแต่ละคนจบมานานเนี่ยบางคนนี่โอ้โหอายุผู้สูงมากเลยอ่ะ เดินต้องหิ้วต้องอะไรกันอ่ะ เขารู้ดี แต่เป็นไงเขาพูดไม่หมดเขาพูดเพราะถ้าพูดหมดคนก็จะรู้ว่าอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะก็นี่ไงลองไปถามที่ผมพูดจริงไหมไปถามคนที่เรียนจบกฎหมายของคณะเนี่ยนะคณะนายมงคลกิจเนี่ยเขารู้ดีเขารู้จะแก่ใจนะพยานหลักฐานอะไรต่างๆมือถืออะไรเนี่ยมันที่มาที่ไปเนี่ยมันจะต้องทดสอบก่อนว่าเกิดจากไหนได้มายังไงนะผ้าคาดเอวแตงโมตกอยู่ที่ไหนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาไปโผล่ที่อิลลินอยก็ต้องให้ทางอิลลินอยทางอัยการดำเนินการมาว่าเกิดขึ้นยังไงมันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมันหลายขั้นตอนไม่ใช่แค่หยิบผ้ามาแล้วฉันจะพูดเลยฉันจะแถลงเลยไม่ได้ก็เห็นมากทั้งตำรวจทั้งอัยการเขาไม่ไปรับที่หมอพรทิพย์เลยหมอพรทิพย์มารู้อยู่แก่ใจช่วยไปสัมภาษณ์หมอพรทิพย์หน่อยให้พูดความจริงหน่อยบอกเขานะบอกผมบอกนะที่มันเพราะว่าอย่างคดีประมาทเนี่ยก็ฟ้องก่อนคดีต้องสิ้นสุดก่อนอยู่แล้วมันก็ประมาณเดือนเมษาปีหน้าก็จบนัดต่อเนื่องจบแล้วคดีเจตนาฆ่าก็มาทีหลังคณะอันแรกยังไงอันหลังก็ตกไปเลยมันก็ตัดสินแล้วก็จบแล้วไงก็วิอาญามาตราถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเท่าไหร่ว่า39ไงก็ตัดสินแล้วก็จบไงคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้วก็จบนะคุณแม่แกรู้เปล่าว่างๆไปสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยแบบนี้ผลเสียมันจะกระทบกับคุณแม่หรือว่ากับประโยคที่ว่าทวงความยุติธรรมให้แตงโมมันจะสำเร็จแม่อย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ที่ผมเห็นพวกคณะต่างๆที่อยู่ในมือถือเนี่ยนะคือผมว่ามันเหมือนทำคอนเทนต์เนี่ยวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะเดี๋ยวก็แจ้งหมายข่าว11โมงแล้วไปเจอกันที่ท่าน้ำพรุ่งนี้เรางมมืดงมมีดไม่เจออ่ะวันต่อมาเราก็เป็นไงงมหอยอย่างเงี้ยอีกวันนึงเราไปไหนประชุมคดีประชุมคดีอีกวันนะไปโรงพักไปนี่มอบตัวนะ คือคนพวกนี้เป็นคนที่แบบต้องการคอนเทนต์แล้วตัวเองก็ได้แสงได้อะไรบางคนเป็นนักการเมืองก็โอ้โหนะโอ้มีFC ก็ได้เพิ่มนะโอ้คนก็ชอบเนี่ยมันทุกคนได้ประโยชน์หมดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800
พื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ